ีสแบบปลิ้นออกมาเลยนะบอกเลยนะครับว่าอร่อยมากสวัสดีครับเกมเพลย์นะครับกับ Food Hacker นะวันนี้เนี่ยเราจะมาเซเลเบตนะครับวันชาติฝรั่งเศสด้วยเมนูไก่กอดองเบอร์นะครับปกติแล้วเนี่ยไก่กอดองเบอร์เนี่ยจะทำยากมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ตามสไตล์ Food Hacker บอกเลยว่าวิธีการทำเนี่ยง่ายมากเพราะว่าเราจะแฮกยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไก่นะครับไก่สดเนาะเป็นอกไก่นะฮะแล้วก็ตัดใช้มือที่สะอาดแล้วนะครับวางไก่ลงไปบนทิชชู่แล้วก็ซับน้ำเขาหน่อยนึงนะครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้แรปเนี่ยที่อยู่ตรงนี้นะครับวางไก่ลงซึ่งนี่คือขั้นตอนการแฮกครับปกติแล้วเนี่ยเวลาทำไก่กอดองเบอร์นะครับจะต้องใช้มือนะครับแล่ไก่แต่วันนี้เราจะแฮกโดยการไม่ต้องใช้มีดเราจะใช้ค้อนครับนี่คืออุปกรณ์ใหม่ของเรานะที่ไม่เคยใช้เลยนะครับใน Food Hacker วันนี้เราจะมาใช้กันทุบให้น้องเขาแบนๆเลยนะครับซึ่งการทุบเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะให้เขาเนี่ยแบนเท่าๆกันตึงๆโป๊ะโป๊ะตึงตึงๆโป๊ะโป๊ะตึงนี่ครับไก่ของเราก็แบนแตะเรียบร้อยแล้วนะฮะตาดาอย่างนี้พอเราทุบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทาดีจงมัสตาร์ดนะฮะผมชอบกินมัสตาร์ดเยอะๆแล้วก็ปรุงรสนะครับด้วยเกลือพริกไทยเกลือพริกไทยและสารพัดของกุ๊กกิ๊กอย่างเช่นชีสนะครับซึ่งชีสของเราเนี่ยก็เป็นชีสกูแยนะครับกูแยชีสของ My Choice บอกเลยนะครับว่าที่ My Choice เนี่ยมีชีสหลายแบบให้เลือกมากๆเลยนี่เลยโป๊ะ1อันแล้วนี่ครับเราใช้Paris Ham นะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเซเลเบตนะครับวันชาติฝรั่งเศสเนาะเพราะนั้นเราจะใช้ Paris Ham ซึ่งอันนี้เป็นของ My Choice ด้วยนะทุกคนคือมันใหญ่มากเลยนะอ่ะวางแล้วก็แถมชีส1อันซึ่งชีสอันนี้นะครับสามารถกินได้เลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะกินเล่นก็กินได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่อยากจะใช้กูแยนะครับก็สามารถใช้ชีสอื่นได้แล้วแต่ที่ทุกคนอยากกินเลยนะครับแล้วเราก็จะโรลเขาเลยนะฮะแบบนี้เนียนเสร็จแล้วเราจะใช้ไม้นะครับ3อันหักแต่ว่าปลายของเขาเนี่ยเราจะเหลือเอาไว้หน่อยนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องคลุกกับแป้งไข่แล้วก็เกร็ดขนมปังนะครับชุบพอเราทำแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคลุกแป้งไข่แล้วก็เกร็ดขนมปังนะครับซึ่งไข่ที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็คือของ Tops เบอร์0นะฮะใช้2ใบไข่สดมากนี่โอ้โหให้ดูนะฮะคือเราจะเห็นนะครับว่ายังมีเยื่ออยู่ติดกับไข่แดงอยู่นะฮะแล้วก็เทใส่จานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องชุบไก่แล้วก็ใช้แป้งชุบทอดกรอบนะครับแล้วก็เก็บขนมปังครับส่วนแป้งนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสเล็กน้อยนะฮะด้วยพริกไทยเกลือหน่อยนึงแล้วก็พริกป่นของ My Choice นะครับคนเขานิดนึงให้เข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอามาชุบไข่แล้วก็ชุบแป้งฟรุ๊ปฟรุ๊ปเสร็จแล้วก็ไข่อีกรอบนึงนะครับแล้วก็เกล็ดขนมปังครับ
ไก่กระดองเบอร์ของเราก็พร้อมที่จะเอาไปทอดในหม้อทอดไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆวางลงไปนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะทอดนะครับในหม้อทอดไฟฟ้าเนี่ย180องศานะครับประมาณ20นาทีระหว่างที่เรากำลังทอดไก่ในหม้อทอดไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะมาทำอีก2ส่วนประกอบด้วยกันก็คืออย่างแรกก็จะเป็นถั่วนะครับเป็นเครื่องเคียงกับซอสเปิดกระป๋องเทน้ำทิ้งเอาไปลวกเราลวกแค่เขาร้อนนะครับเพราะว่าถั่วเนี่ยสุกมาอยู่แล้วนะฮะประมาณ30วิก็พอถั่วร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่ลงไปในชามปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยและน้ำมันมะกอก My Choice Green Truffle นะฮะนี่ออร์แกนิกด้วยนะที่สำคัญหยอกลงไปหน่อยเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนนะครับคลุกเขาให้เข้ากันอันนี้ทิ้งเอาไว้แล้วเราจะใช้น้ำนะครับที่เราลวกถั่วเมื่อกี้นี่แหละมาทำซอสแชมเปญองซอสเทลงไปเลยครับแล้วก็ใช้ที่ตีไข่นะครับตีให้ผงแตกซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกการแฮกอย่างหนึ่งนะครับที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาทำซอสเองแค่ฉีกเทคนเสร็จแล้วไก่ของเราก็พร้อมแล้วนะครับว้าวคือชีสแบบปลิ้นออกมาเลยนะเสิร์ฟบนจานแบบนี้น่ากินมากเลยอ่ะเสร็จแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมนะดึงไม้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเคี้ยวไม้เข้าไปด้วยซะก่อนโอเคตอนนี้เนี่ยกำลังร้อนๆเลยนะเดี๋ยวเราจะใส่ชีส1แผ่นนะครับแปะลงไปเลยแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะราดซอสเห็ดแชมเปญองของเราโอ้ my godแล้วก็ถั่วเป็นเครื่องเคียงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้พาสลีย์นะครับของ My Choice เนี่ยเป็นการตกแต่งด้านบนแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จพร้อมทานเรียบร้อยแล้วครับถึงขั้นตอนที่เกมเพลย์รอคอยก็คือการกินนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันดูเลยว่าด้านในของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างจะเยอะมากแค่ไหนผมชอบกินซอสเยอะๆผมจะราดซอสลงไปอีกหน่อยนึงบอกเลยนะครับว่าอร่อยมากเพราะว่าด้วยซอสด้วยชีสด้วยไก่คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่าใช้อกไก่เนี่ยเอาไปทอดในหม้อทอดไฟฟ้านะครับอาจจะแห้งแต่บอกเลยนะว่าไม่แห้งนะครับฉ่ำมากๆเลยโอเคเมนูนี้นะครับเหมาะกับวันชาติฝรั่งเศสมากๆเลยนะแล้วก็เหมาะกับการเป็นดินเนอร์แบบคู่รักหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นนะครับใครที่อยากจะมารู้วิธีการแฮกนะครับก็อย่าลืมนะฝากกด subscribe ในช่องของ Central Food TV ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตอนนี้นะครับครบรอบ25ปีนะมีสินค้าให้เลือกแบบมีโปรโมชั่นเยอะมากด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ไม่ได้สะดวกไปเดินที่ท็อปนะครับก็ให้ดูได้ที่ท็อปออนไลน์นะครับผมเพราะนั้นวันนี้นะครับเกมเพย์ไปก่อนแล้วนะครับฝากเมนูสุดหรูแล้วก็แฮกแบบง่ายๆด้วยละกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับบ๊ายบาย